หลังการเลือกตั้งเป็นต้นมาเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่ามันจะบีบหัวใจพิสูจน์คนดีนะครับเราต้องมาดูว่าใครบ้างจะเป็นคนดีแตกคนใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์ตอนนี้ที่ล่อพลเอกประยุทธ์มาติดกับทางการเมืองพ่ายแพ้ทางการเมืองเขาจะไปทางไหนนะครับพวกที่บอกว่ารักพลเอกประยุทธ์จงรักพลเอกประยุทธ์รักสามปอรักสถาบันวันนี้หุ้นส่วนได้เห็นตัวตนแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนมากขึ้นสวที่บอกว่าจงรักภักดีต่อชาติตอนนี้ก็ไปโหวตให้พิธาการเมืองมันลึกซึ้งนะซับซ้อนยอกย้อนกุลอุบายแต่เกมต่อไปเสร็จเพื่อไทยก้าวเข้าสู่ภูมิใจไทยสวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงเป็นเรื่องการปิ๋วของพิธานะครับแต่เรื่องปิ๋วของพิธาไม่ใช่เรื่องใหญ่ฮะนะฮะและผมเรียนมาหุ้นส่วนมาตั้งแรกว่ามันจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้อ่ะไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันกระผมนายสุทินคลังแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอใช้สิทธิ์เสนอชื่อบุคคลให้สภาพิจารณาเห็นชอบให้รับตำแหน่งหรือดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ขอผู้รับรองครับมีข้อเสนอของท่านอัครเดชนะครับขอไปที่เอ่ยนามเนี่ยท่านเห็นว่าขัดข้อบังคับข้อ41ยติใดตกไปแล้วห้ามนำยติหลักการเดียวกันขึ้นเสนอใหม่อีกในสมัยประชุมเดียวกันนะครับเว้นแต่ยติที่ไม่ได้มีการลงมติซึ่งมีการลงมติไปแล้วนะครับหรือประธานรัฐสภาอนุญาตหรือในเมื่อพิจารณาเห็นว่าได้เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงเรียนว่าวันนี้มีอยู่ตรงนี้ครับที่ท่านอัครเดชเสนอเนี่ยเราอภิปรายไม่ได้ครับเห็นด้วยเห็นต่างไม่ว่ากันนะครับผมไม่ขัดข้องซึ่งเดี๋ยวผมถึงเวลาผมจะอภิปรายว่ามันไม่ขัดรัฐธรรมนูญอย่างไรเพราะข้อบังคับนั้นอ่ะรัฐสภาเป็นกฎหมายมาจากรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยอภิปรายแต่ผมกำลังบอกว่าท่านขออนุญาตท่านประธานว่าดำเนินการไปตามปกติครับเพราะท่านอัครเดชเนี่ยท่านเสนอถูกแล้วนะครับไม่ได้เป็นการเสนอยติซ้ำซ้อนหรือเกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวท่านจุลพันธ์จะบอกใช้ข้อ151อีกอันนั้นอาจจะทำให้ยติเดินตกไปนะครับก็ขออนุญาตว่าท่านประธานดำเนินการประชุมไปให้ท่านอัครเดชว่าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราลงมติครับจะใช้เวลาขยายจาก2ชั่วโมงหรือไม่เนี่ยผมที่นำขึ้นมาเรียนเพราะว่าในฐานะวิปวุฒิที่ประชุมร่วมกับท่านประธานเนี่ยเห็นว่าเราควรเคารพมติวิปวุฒิด้วยกันนะครับวิปรัฐสภานะครับที่ท่านประธานเป็นประธานอยู่เนี่ยมิฉะนั้นเนี่ยเราเดินต่อลำบากครับสภาจะอยู่อีก4ปีเนี่ยมันไม่เคารพอะไรกันไม่ได้เลยครับมันต้องมีหลักเกณฑ์ครับท่านเนี่ยจะให้อภิปรายหรือไม่อภิปรายท่านนะครับพรรคท่านเนี่ยไปคุยกันก่อนนะครับแล้วพรรคร่วม8พรรคของท่านก็ต้องไปคุยก่อนว่ายัตติเนี่ยสรุปเป็นยัตติหรือไม่ยัตติเพราะท่านจุลพันธ์บอกว่าเป็นยัตติซ้อนยัตติแต่พรรคก้าวไกลบอกไม่ใช่ยัตติผมเนี่ยจึงสนับสนุนท่านเอกนัทพร้อมพันธ์ว่าท่านไปคุยกันก่อนท่านประธานนะครับว่า8พรรคท่านเนี่ยสรุปแล้วเป็นยติหรือไม่ยติครับขออนุญาตท่านประธานได้วินิจฉัยครับไม่นั้นการประชุมก็จะยืดเยื้อต่อไปครับท่านประธานครับขอให้ท่านประธานไม่อนุญาตให้ใครอภิปรายแล้วครับถ้าจะประท้วงก็ต้องประท้วงมีข้อบังคับครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับขออนุญาตท่านประธานครับผมขอประท้วงท่านอัครเดชครับท่านก็เป็นส.ส.มาหลายสมัยท่านน่าจะรู้นะว่าการประชุมสภาต้องคุยกับประธานไม่ใช่มาชี้หน้าไปทางผมครับขอบคุณผมกำลังจะเตือนพอดีครับท่านประธานครับด้วยความเคารพครับผมไม่ได้ชี้หน้าเลยครับครับครับผมไม่ได้ชี้หน้าเลยนะครับท่านประธานครับเดี๋ยวออกไปอย่านึกว่าผมชี้หน้าไม่ได้ชี้หน้าเลยนะครับเดี๋ยวผู้ที่จะอภิปรายผมกำลังจะเตือนด้วยว่าขอให้พูดกับประธานแล้วก็ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปชี้หน้าอนุญาตครับท่านประธานณปัจจุบันตอนนี้ครับมีเอกสารจากศาลรัฐธรรมนูญนะครับมีคำสั่งให้ผมถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นคงจะขออนุญาตพูดกับท่านประธานว่ารับทราบคำสั่งนะครับแล้วก็จะปฏิบัติตามอย่างที่เป็นคำสั่งจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเป็นอื่นนะครับขอใช้โอกาสนี้ในการอำลาท่านประธานจนกว่าเราจะพบกันใหม่แล้วก็ขอฝากเพื่อนๆสมาชิกนะครับในการใช้รัฐสภาในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับผมคิดว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมนะครับแล้วถ้าเกิดประชาชนชนะมาได้แล้วครึ่งทางเหลืออีกครึ่งทางถึงแม้ว่าผมจะยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกคน
ช่วยกันดูแลประชาชนต่อไปครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับขอบคุณคุณพิธามากครับจริงผมคิดว่าจะเสร็จตั้งแต่10โมงแล้วแต่ก็ไม่คาดว่าออกมาเนี่ยศาลจะสั่งผมมีอะไรผมบอกต้องรับศาลสั่งเนี่ยก็เป็นดุลพินิจของท่านท่านสั่งแล้วก็เป็นดุลพินิจต้องเคารพตอนนี้ก็ขอให้คุณพิธาเนี่ยที่เคยโต้แย้งนะครับไม่ว่าจะพรรคก้าวไกลเลขาพรรคก้าวไกลที่โต้แย้งกกต.วันนี้ไม่ต้องโต้แล้วนะครับไปโต้แย้งที่ศาลว่าท่านต้องชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาท่านไปโต้กกต.ว่ายังไม่เรียกผมชี้แจงเลยผมก็ยันว่าตามมาตรา82วรรค4กกต.ส่งได้อยู่แล้วไม่ใช่ข้อบังคับนะครับอันนี้ก็ไปดูกฎหมายให้แม่นๆหน่อยก็ในข่าวกกต.เมื่อคืน3แผ่นใช่มั้ยก็มีชื่อผมอยู่แล้วสงสัยโดนไปแล้วมั้งข้อนี้น่าจะยื่นผิดศาลนะถ้าอ่านจากข่าวกกต. 3 แผ่นเนี่ยการร้องว่ากกต.ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบไปอ่านพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลฎีกานักการเมืองดูนะครับศาลฎีกามีอำนาจนะครับวินิจฉัยเรื่องนี้โดยผ่านปปช.เท่านั้นศาลอื่นไม่มีอำนาจรับคนร้องไม่เข้าใจกฎหมายอ่านกฎหมายไม่แตกไม่สันทัดชัดเจนก็ออกข่าวได้ศาลมีร้องศาลก็ประทับเสร็จศาลก็นัดฟังว่าจะรับหรือไม่รับนี่จริงๆวันนี้นะก็ควรจะเสนอของฝั่งเพื่อไทย3คนคุณพิธาควรจะแสดงความรับผิดชอบนะครับเมื่อโหวตไม่ได้แล้วก็ไปสู้คดีนะครับไม่ใช่แถลงว่าขอโอกาสอีกครั้งนึงไอ้นี่มันโหวตแล้วจะโหวตอีกผมว่าคือวุฒิภาวะมันบอกไม่ถูกอ่ะผู้นำประเทศอ่ะมันต้องยอมรับก็ยังมีคุณเศรษฐาคุณอุ๊งอิ๊งคุณชัยเกษมนี่ถ้าฝั่งนี้ไม่ได้ก็ต้องมาถามว่าคุณอนุทินคุณจุรินทร์นะครับท่านประวิตรท่านประยุทธ์พร้อมไหมพร้อมก็ว่าไปถ้าฝ่ายไหนหน้าแก้ข้อกล่าวหาหลุดนะถ้าหลุดจากเรื่องถือหุ้นไอทีวียังมีอีกเรื่องนึงนะฮะที่ผมร้องคาอยู่ที่กกต.คือหนังสือ4เล่มโดยเฉพาะหนังสือวิถีก้าวไกลนะครับอันนั้นผมก็รอดูว่ายังไงกกต.ก็ต้องส่งเพราะมันเป็นลักษณะเดียวกับคุณธันวารินหรือเป็นสำนักพิมพ์เหมือนกับฟรีลักมีเดียก็คงไม่เป็นของคนอื่นมั้งฮะผมตามมาตั้งนานแล้วนะครับเขาก็บอกว่าเป็นอะไรกลุ่มทุนผูกขาดปลุกผีไอทีวีวันนี้ผมเป็นคนปลุกเหรอมันไม่ใช่หรอกว่าไปตามข้อเท็จจริงก็ผมก็เตือนหลายครั้งว่าสู้ในข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายอย่าไปปลุกความคิดเห็นที่มันเป็นอารมณ์ความรู้สึกในการสู้คดีมันเท่ากับปิดประตูแพ้ครับจำนวนผู้ลงมติทั้งหมด715ท่านเห็นด้วย394ครับครับกับไปหลังมาเพิ่มอีก1นะเห็นด้วย395นะครับไม่เห็นด้วย312ครับงดออกเสียง8นะครับมีผู้ไม่ลงคะแนนเสียง1นะครับแล้วก็ขณะนี้นะครับครับเนื่องจากในขณะนี้นะครับศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณามีมติให้คุณพิธางดปฏิบัติหน้าที่เพราะนั้นจำนวนสมาชิกกึ่งหนึ่งของที่ประชุมทั้งสองสภาในวันนี้คือ374นะครับคะแนนที่ออกมาจึงเห็นทั้งหมด395ก็ถือว่าที่ประชุมนี้มีมติเกินกึ่งหนึ่งนะครับเห็นว่าการใช้มติตามข้อ41ดำเนินการใช้ได้ก็คือไม่สามารถจะเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำได้ในสมัยประชุมนี้นะครับเอาไปเลย
ร้อยการนายกชื่อวิทาสถานที่สภาแห่งนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้มีคำสั่งนะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่318นะครับทับ2556นะครับให้นะครับพื้นที่บริเวณโดยรอบนะครับห่างไป50เมตรนะครับจากอาคารรัฐสภานะครับเป็นพื้นที่ห่วงห้ามนะครับไม่สามารถทำการชุมนุมได้ดังนั้นนะครับขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาพวกเราไม่ได้เป็นผู้ขัดแย้งหรือเป็นผู้ขัดแย้งกับพวกท่านขอความร่วมมือทุกท่านนะครับและขอรบกวนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้านะครับขอความกรุณานะครับช่วยนะครับแจ้งข่าวบอกกล่าวนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายที่มาปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้พวกเรานะครับคนไทยด้วยกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เป็นกันไปตามขั้นตอนและกรอบของกฎหมายนะครับผมเชื่อว่านะครับพี่น้องทุกคนนะครับคนไทยด้วยกันนะครับเราไม่ใช่ผู้ขัดแย้งเรามาดูแลพี่น้องทุกคนเหมือนกับญาติพี่น้องของเราคนไทยรักแผ่นดินเกิดรักชาติรักบ้านเมืองนะครับดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นหน้าเป็นตาของประเทศผมรบกวนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับกรุณากลับไปบริเวณสถานที่ที่ทางเจ้าหน้าที่หรือกรุงเทพมหานครได้จัดนะครับจัดไว้ให้และพวกท่านเองนะครับรู้ทราบดีอยู่แล้วว่าบริเวณแห่งนี้มีการติดประกาศไว้เรียบร้อยว่าเป็นพื้นที่ห่วงห้ามนะครับไม่สามารถเข้ามาได้ดังนั้นการที่พวกท่านนะครับเข้ามานะครับขณะนี้ขออนุญาตนะครับประกาศเตือนขอความร่วมมือพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับเราคนไทยด้วยกันนะครับไม่อยากเห็นภาพนะครับที่ทำให้เกิดนะครับในทางลบนะครับหรือสื่อออกไปไม่ดีกับประเทศเรานะครับคนไทยด้วยกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขอความร่วมมือนะครับให้พี่น้องนะครับมวลชนทุกท่านนะครับขณะนี้ให้ฟังเจ้าหน้าที่นะครับว่าสิ่งที่พี่น้องกำลังทำอยู่นั้นควรเพียงต่อการกระทำความผิดทางการต่อสาธารณะนะครับต่อสาธารณะดังนั้นให้พวกท่านทุกท่านนะครับกลับไปบริเวณนะครับบริเวณที่จัดนะครับไว้ให้กับพวกท่านในการแสดงออกทางการเมืองนะครับขอขอบคุณครับวันนี้ผมมาอยู่บนยอดดอยอินทนนท์ก็หลังนี้ก็เป็นจุดปลูกต้นไม้แล้วก็นู่นก็เป็นน้ำตกของสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีหลวงบรรยากาศบนอินทนนท์นี้ค่อนข้างจะดีมากอากาศเย็นเย็นจนเป็นหวัดเลยตอนนี้ฮะนะฮะเอาละประเด็นที่น่าสนใจที่เราเห็นศาลคุ้มครองชั่วคราวนะครับทำให้พิธานั้นถูกพักการทำงานนะสิ่งที่เห็นวันนี้นะสภาร่วมทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรมีมติว่าการโหวตซ้ำครั้งที่2ของพิธาทำไม่ได้นะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์2ประการม็อบก็ออกมาเคลื่อนไหวบุกสภาแล้วก็ไปยึดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นสถานที่ในการชุมนุมนะครับในขณะที่เพื่อไทยก็ยืนยันจะสู้ต่อไปในขณะที่ฝั่งอนุทินฝั่งลุงป้อมยืนยันว่าถ้ามีก้าวไกลก็จะไม่มี
ภูมิใจไทยและก็ทางฝั่งพลังประชารัฐเกมการเมืองกำลังเข้มข้นฮะแต่ประเด็นที่สำคัญมันไม่ใช่แค่นี้ผมเรียนหุ้นส่วนมาตลอดนะก็พิธาไปไม่รอดหรอกนะครับรอบแรกก็ไม่รอดเสียงไม่ถึงพิธาบอกถึงแน่นอนถึงแน่นอนนักวิเคราะห์บอกพิธาถึงบอกไม่ถึงฟลุกไปรอบมานะรอบสองมาผมก็บอกอีกว่าการชี้มูลพิธาเนี่ยของกกต.เนี่ยยังไงพิธาก็ไม่รอดโอ้ยนักวิเคราะห์บอกรอดธนงธเนศบอกรอดผมบอกไม่รอดอ่ะบังเอิญฟลุกก็ไม่รอดถูกคุ้มครองชั่วคราวและคราวนี้ผมก็เรียนย้ำมุ่นไปด้วยตั้งแต่เริ่มเข้ามาเป็นส.ส.เลยนะฮะหลังจากปากดีมาโดยตลอดนะครับประเด็นต่อมาที่ผมเรียนหุ้นส่วนนะบอกว่าการเจ็บประบวชพิธาเนี่ย บวชรอบสองมันทำไม่ได้มันขัดนะระเบียบของฝั่งรัฐสภาตอนนี้ก็คงชัดว่ามันทำไม่ได้นะฮะมติของสภาร่วมก็ยืนยันว่าทำไม่ได้ขัดต่อกฎหมายพิธาก็ล่มไปประเด็นที่น่าสนใจคืออะละมันฟุกมา3อันมันก็ฟุกมาเรื่อยไม่รู้จะฟุกอีกรอบหรือเปล่ารอบนี้เกมใหญ่ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของก้าวไกลจะมีการส่งเศรษฐาทวีสินมานะครับเพื่อไทยกับก้าวไกลเขาพยายามจับมือกันแล้วพยายามจะพักการเมืองอื่นเข้ามาอย่างพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พลังประชารัฐเข้ามานะครับซึ่งมีความเป็นไปได้ไหมที่เขาจะเอาเข้ามามีความเป็นไปได้เพราะเขาต้องการ376นะครับแต่ถ้าเอา2พรรคภูมิใจไทยประชาธิปัตย์พลังประชารัฐเข้ามาผมเรียนหุ้นส่วนให้ทราบนะฮะถูกหวยรางวัลที่1อ่ะ2พรรคที่ขยับมาคอยดูดิไม่รู้จะฟุกอีกหรือเปล่านะฟุกมา3เรื่องแล้วนะไม่รู้เรื่องต่อไปจะถูกหรือเปล่าและการบวชถ้าปล่อยให้บวชเหมือนเดิมผลก็ออกมาเป็นเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เราน่าเห็นและน่าสนใจคือทักษิณไม่เอาลูกตัวเองมาเล่นในเกมนี้สังเกตไหมฮะทักษิณถอยทางยุทธศาสตร์และก็รุกทางยุทธวิธีให้เศรษฐาเล่นให้พิธาเล่นนะครับแต่เกมครั้งนี้อ้วนภูมิธรรมเวชวชัยเขายอมรับนะบอกว่าเป็นตั้งแต่ทำการเมืองมาเกมนี้ยากที่สุดในชีวิตเขาเลยนะซึ่งไม่รู้ว่ายากเพราะอะไรนะ ไม่รู้ว่ายากเพราะอะไรเขาบอกว่ายากที่สุดในชีวิตเขาเลยไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนแล้วก็ไม่สามารถที่จะเป็นรัฐบาลได้ผมเรียนหุ้นส่วนเนี้ยทัพหลวงกำลังจะมานะครับกลยุทธ์ทางการเมืองแล้วมีคนบัญชาการเหตุการณ์แบ่งเกมเป็น2 ส่วนนะแบ่งทัพเป็น2ทัพทัพหน้าและทัพหลวงทัพหน้าคือพรรคส้มเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันจอมบวยวายจอมอารวาสตอนนี้ก็เริ่มปักหลักชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่ทัพหลวงคราวนี้เป็นม็อบจัดตั้งฮะม็อบจัดตั้งจะเข้ามานะครับถ้าหากว่าเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลเกมนี้น่าสนใจฮะถ้าเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลนะฮะม็อบจัดตั้งเข้ามารอบแรกเสนอเศรษฐารอบ2เสนออุ้งอิงรอบ3นะจะเสนอชัยเกษมก็แล้วแต่เขานะแต่ถ้าเขาไม่ได้เป็นเขาแน่นอนเขาจะก่อความวุ่นวายนะครับแต่ประเด็นที่จะก่อความวุ่นวายในทัพหลวงที่จะเกิดขึ้นมันจะเป็นตัวจริงเสียงจริงคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดจะโผล่ออกมาการเมืองตอนนี้มันบีบหัวใจพิสูจน์คนดีบางคนตอนนี้ทะแนะทนายดีแตกนะว่าจงรักภักดีต่อชาติโน่นนี่นั่นตอนนี้ดีแตกนะเราเริ่มเห็นละนะครับซึ่งผมเรียนมาตลอดนะมันจะฟลุกเรื่องที่4ก็ได้ว่าหลังการเลือกตั้งเป็นต้นมาเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่ามันจะบีบหัวใจพิสูจน์คนดีนะครับเราต้องมาดูว่าใครบ้างจะเป็นคนดีแตกคนใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์ตอนนี้ที่ล่อพลเอกประยุทธ์มาติดกับทางการเมืองพ่ายแพ้ทางการเมืองเขาจะไปทางไหนนะครับพวกที่บอกว่ารักพลเอกประยุทธ์จงรักพลเอกประยุทธ์รักสามปอรักสถาบันวันนี้หุ้นส่วนได้เห็นตัวตนแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนมากขึ้นสวที่บอกว่าจงรักภักดีต่อชาติตอนนี้ก็ไปโหวตให้พิธาการเมืองมันลึกซึ้งนะซับซ้อนยอกย้อนกุนอุบายแต่เกมต่อไปเสร็จเพื่อไทยก้าวเข้าสู่ภูมิใจไทยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ
อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ